ครับหลังจากเบรกก็มาต่อกันในส่วนของโครงสร้างของสายยายแก้วนำแสงตั้งแต่เริ่มต้นชั่วโมงผมแนะนำคุณไปในส่วนของคอกับแคลดิ้งเป็นหลักถ้ายังจำได้คอก็คือแกนกลางของสายยายแก้วแคลดิ้งก็คือตัวห่อหุ้มเบื้องต้นที่เอาแคลดิ้งมาห่อหุ้มผมแนะนำไป2ประเด็นประเด็นแรกก็คือการมือหรือสิ่งสกปรกไปสัมผัสที่คอแล้วแสงก็กระเจิงกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นไหลทางแสงหลุดรอดไปที่กลับวกมาได้นะครับงั้นคอกับแคลดิ้งจะเป็นเส้นเล็กๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยครับเล็กๆเลยถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วจะเล็กมากนะครับนี่ครับเล็กๆเลยคอแคลดิ้งส่วนที่อยู่นอกเหนือจากนั้นมาจะเป็นดังนี้ครับหลังจากคอกับแคลดิ้งเสร็จแล้วในนี้มีหลายเส้นนะครับสายเปเปอร์ในตัวอย่างมีหลายเส้นไอ้ที่หุ้มคอกับแคลดิ้งเนี่ยยังมีผิว บางเป็นสีเคลือบอยู่ที่รอบนอกอีกบางๆนะครับคือสายเปเปอร์ลืมหยิบตัวอย่างมามันต้องเป็นใสตัวคอแคลดิ้งต้องใสแต่เราคุณปอกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใสฮะมันจะมีสีฟ้าสีแดงสีเขียวเป็นรหัสสีอยู่ไอ้ที่เป็นสีนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็น protective coating มันเคลือบตัวแคลดิ้งอีกทีไว้ทำไมต้องเคลือบนึกสภาพนี้ครับตัวคอเป็นแก้วตัวแคลดิ้งก็เป็นแก้วถ้าไม่มีตัวเคลือบสายมันโดนหุ้มอะไรอยู่ข้างนอกแล้วให้มันขูดไปขูดมาสายเกิดถลอกแก้วมันถลอกนิดนึงแสงกระเจิงจากรอยถลอกได้ไหมครับได้นั้นไอตัว protective coating เนี่ยเอาไว้เคลือบอีกชั้นหนึ่งเพื่อเป็นแรงเสริมกันสายบางทีมันไม่ได้มีเส้นเดียวนะครับมีหลายเส้นในท่อเนี่ยมันอาจจะขูดกันแล้วไม่ถลอกจนถึงขั้น cladding เป็นรอยนะครับงั้นชั้นนอกถัดมาก็จะเป็น protective coating เป็นวัสดุเคลือบผิวป้องกันรอยขูดขีดจะบางๆติดอยู่กับตัวแก้วเลยครับเอานิ้วแคะไม่ออกครับเอานิ้วแคะไม่ออกถ้าเกิดคุณจะต่อสายเส้นนี้คุณต้องเอาครีมพิเศษลอกตัวโคตติ้งตัวนี้ออกนะครับต้องลอกออกครับลายรวมกันไปเลยไม่ได้ต้องลอกออกนะครับถัดจาก protective coating ก็จะมาเจอกับ buffer ไว้ทำอะไรอยากให้นึกถึงนี้ครับตัวบัฟเฟอร์สายคุณเห็นสายเส้นดำตรงนี้ไหมครับของผมในมือผมกับสายเส้นสีเทานี้ถ้าผมโค้งในระยะที่ไม่ทำให้สายมันหักจนเกินไประยะที่เหมาะสมดัดไปคุณเห็นลักษณะบางอย่างไหมครับไม่เห็นเส้นเล็กจะมีรัศมีน้อยกว่าเส้นใหญ่ประเด็นนี้น่าคิดไหมครับเส้นเล็กสายเส้นเล็กจะมีรัศมีน้อยกว่าเส้นใหญ่โดยธรรมชาติเลยสิ่งนี้ก็คือเนื้อของสายเนี่ยเส้นเล็กมีเนื้อน้อยกว่าเส้นใหญ่ถูกไหมแล้วมีผลอะไรมีผลต่อการแหกโค้งของแสงครับใช้คำนี้แหกโค้งของแสงถ้าสายไฟเบอร์ไม่มีสายบัฟเฟอร์เลยโอกาสที่ตอนติดตั้งมันจะจับโค้งงอแล้วมุมเนี่ยมุมที่มันโค้งเนี่ยมันจะเล็กลงเพราะไม่มีอะไรไปกั้นมันมีตัวแปรหนึ่งครับก็คือสายไฟเบอร์ถ้ามันถูกโค้งงอมากกว่า60เท่าของรัศมีมันคือไอ้ตัวรัศมีที่โค้งเนี่ยต้องเกิน60เท่าของรัศมีของสายถ้ามันถูกโค้งจนน้อยกว่านั้นแหกโค้งครับแสงจะแหกโค้งอ่ะถ้าเป็นรูปอย่างนี้ครับสายเส้นหนึ่งถ้าโค้งเยอะก็เหมือนกับแสงที่วิ่งมาอยู่กระเจิงทะลุออกไปไม่ได้วิ่งตามนึกออกไหมครับเหมือนถนนเนี่ยถนนไหนมันโค้งมันหักศอกจนเกินไป
แล้วก็วิ่งแหกโค้งสายไฟเบอร์ก็เช่นกันงั้นถ้าเกิดคุณจับโค้งงอจนเกินกว่าค่ากำหนดหนึ่งโอกาสที่แสงมันทะลุจะเยอะกว่าทำยังไงดีคุณใส่บัฟเฟอร์ไปสิครับคุณใส่ที่สายเป็นเส้นใหญ่ขึ้นหนาขึ้นแต่ตอนช่างติดตั้งมันจับโค้งอ่ะมันจะติดเองโดยธรรมชาติของมันมันจะโค้งไปกว่านั้นไม่ได้นะครับนอกจากคุณฝืนโอเคบีมันจะลงไปกับตัวอันนี้ที่สองนอกจากเรื่องของการโค้งแล้วสายเส้นเล็กก็เส้นผมถ้าเกิดคุณเอาฉวนเป็นโฟมใส่เยอะๆหนาๆหน่อยตอนแรงกดมันจะช่วยลดภาระของการรับแรงลงไปได้ครับพูดง่ายๆคือเป็นตัวป้องกันการกดแรงในแนวกดสายก็จะไม่หักง่ายนะครับถัดจากบัฟเฟอร์เป็นเส้นใหญ่ๆเป็นเส้นใหญ่ๆนะครับรวมถึงถ้าเป็นสายภายนอกจะเป็นเคฟลาร์จะเป็นสารเพิ่มแรงดึงครับเป็นใยขาวๆเหนียวๆเพิ่มแรงดึงเพราะฉะนั้นเรามีบัฟเฟอร์เพื่อรับแรงในแนวนี้วัสดุเพิ่มแรงดึงก็จะรับแรงในแนวการดึงนึกอย่างนี้ครับการติดตั้งสายในอาคารคุณไม่ใช่วางทนุถนอมเหมือนกับลูกในเปลไม่ใช่เลยลูกถูกกลางดึงลากครับใครเคยเห็นงานติดตั้งสายในอาคารนะเขาติดท่อก่อนหรือร้อยสายก่อนติดท่อก่อนติดข้อไม่เกิน3โค้งจริงไหมฉะนั้นข้อไม่เกิน3โค้งคุณก็จะมีฟิชเทปเป็นโลหะเหล็กเป็นอยู่อันนึงร้อยไว้ในท่อมัดปลายสายที่ปลายฟิชเทปแล้วคุณก็ลากเลยครับปืดปาดปืดปาดสายก็จะไหลเข้ามาในท่อติดตั้งสายไฟเบอร์ก็อาจจะระบุนระม่อมกว่านั้นดีไซน์ท่อมันใหญ่หน่อยแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการดึงที่เกิดขึ้นในการติดตั้งหรอกครับคนงานที่ติดตั้งให้คุณไม่ใช่นางงามนะครับไม่ได้รักเด็กไม่ได้รักสายไฟไม่ได้รักสายไฟเบอร์เชื่อผมเขาคือกรรมกรเขาคือแรงงานที่ใช้แรงอย่างดีงั้นการดีไซน์ออกแบบเหล่านี้ก็เลยต้องทนต่อแรงดึงนะครับสุดท้ายอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นวัสดุห่อหุ้มภายนอกอันนี้ก็หุ้มกันความร้อนกันอุณหภูมิกันความชื้นและแข็งฉนวนภายนอกจะแข็งกลุ่มหนึ่งของสารที่เอามาใช้คือ XLPE ที่ใช้ในสายไฮโวลต์นะครับจะแข็งเปลือกแข็งมากนะครับเอาคัตเตอร์ตัดเนี่ยแทบไม่ออกเลยนะครับเอาคัตเตอร์ตัดแทบไม่ออกจะแข็งมากจากหน้านี้ผลสรุปก็คือโครงสร้างของสายใยแก้วนำแสงมี2ส่วนหลักส่วนหนึ่งคือเอาแสงไปมีคอกับแคดดิ้งที่เหลือคือส่วนปกป้องสายไม่ให้เสียหายเริ่มต้นจาก protective coating ที่ไว้เคลือบนะครับส่วนที่เป็นบัฟเฟอร์รับแรงกดนะครับส่วนที่เป็นวัสดุเสริมแรงดึงและก็ฉนวนภายนอกนะครับจากนั้นก็มาดูโครงสร้างตัวอย่างของสายภายนอกอาคารนะครับมีของภายนอกอาคารมีแบบ1เส้นโทษทีครับอันนี้มี6เส้นอยู่นะครับอันนี้เขาเรียก loose tube คร่าวๆแล้วกันไม่ต้องลงดีเทล loose tube ก็คือสายไฟเบอร์เนี่ยมันจะให้ตัวได้นะครับสายไฟเบอร์มันจะให้ตัวได้สายไฟเบอร์อย่างนี้ครับมันจะให้ตัวได้แล้วส่วนใหญ่จะมีเจลเหนียวๆอยู่ข้างในแล้วตัดออกมาปุ๊บจะเป็นเจลเหนียวเลอะมือนะครับจะเลอะมือไอ้เจลเหนียวๆเพื่ออะไรเพื่อให้สายไฟเบอร์มันไม่แกว่งตีกันนะครับข้างในมี6เส้น8เส้นถ้าเกิดคุณไม่มีสายเจลใส่ไปเลยเนี่ยแล้วตอนคุณขยับสายไปขยับสายมาสายก็ตีกันก็จะขูดกันได้ถ้าเกิดมีเจลอยู่มันก็จะหนืดหน่วงไม่ให้สายมันกระทบกระทั่งกันนะครับแบบที่ตัวโปรเทคชั่นเนี่ยเป็นโลหะก็มีครับกันกระลอกกัดอันนี้ฮามากสิ่งที่ทำลายสายไฟเบอร์มากในยุคนึงเลยครับคือกระลอกอร่อยเปล่าไม่รู้แต่ที่ดูมันไม่ใช่อร่อยครับมันกัดเอาเปลือกข้างในตัวนี้ครับเอาไปทำรังไ
ไม่บอกนะทำลังเดี๋ยวกูโคดไว้วางให้จะกัดสายทำไมมันจะกัดเอาสายข้างในที่เป็นยุ่ยๆครับเอาไปทำลังเออเข้าใจนะไม่บอกล่วงหน้าจะเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วไปแขวนหรอกนี่ถ้าจะเอามาเอาตรงนี้ไม่ต้องไปกัดสายกูคุณอ่านภาษาคนรู้เรื่องนั่นเองคุณอ่านคนรู้เรื่องจะได้แขวนเอาไว้บอกหรือบางทีคุณจะมีกลุ่มที่เป็นซัพพอร์ตเป็นสลิงนะครับไว้สำหรับดึงขึงบนสายระหว่างเสากันถ้าเกิดช่างติดตั้งเหยียบบนสลิงก็แล้วไปเกิดไม่เหยียบบนสลิงไปเหยียบบนสายไฟเบอร์มันก็หักก็ขาดนั่นคือสิ่งที่ต้องพึงระวังนะครับแต่เดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะเขาดูออกแล้วครับช่างติดตั้งก็เลยในเรื่องการหักการขาดก็ลดลงไปนะครับกลับมาสิ่งที่เราค้างกันอยู่โหมดเดินทางของแสงชนิดของสายไฟเบอร์นะครับผมจะแนะนำอย่างนี้ครับสายไฟเบอร์ถ้าแบ่งประเภทเขาจะคลาสสิฟายด้วย2เรื่องเรื่องแรกคลาสสิฟายด้วยโหมดจะมี2โหมดอันหนึ่งคือมัลติโหมดรูปบนอันล่างเรียกซิงเกิลโหมดนะครับมี2โหมดแล้วนะครับมัลติโหมดกับซิงเกิลโหมดมัลติโหมดคือหลายโหมดมีแสงหลายเส้นซิงเกิลโหมดมีแสงเส้นเดียวยังไม่จบเท่านั้นอีกฝั่งหนึ่งผมแนะนำสายไฟเบอร์ก็คลาสสิฟายเป็นลักษณะของอินเด็กซ์ของสายจะมีแบบสเต็ปอินเด็กซ์กับเกรดอินเด็กซ์อีกทีนะถ้าโหมดมี2โหมดซิงเกิลโหมดกับมัลติโหมดถ้าเป็นอินเด็กซ์จะมีสเต็ปอินเด็กซ์กับเกรดอินเด็กซ์เอา2อย่างนี้ครับมาปนกันเรียกชื่อไฟเบอร์ได้3อย่างถ้าใช้อีกทีหนึ่งตรงนี้เป็นคนที่คุณงงกันเยอะมากมี2โหมดมัลติโหมดกับซิงเกิลโหมดมี2แบบอินเด็กซ์ก็คือซิงเกิลเอาโทษทีสเต็ปอินเด็กซ์กับเกรดอินเด็กซ์เอามารวมกันปุ๊บกลายเป็นสายไฟเบอร์3อย่างอยู่ในหนังสือคุณแล้วครับอันแรกคือซิงเกิลโหมดสเต็ปอินเด็กซ์อันที่2คือมัลติโหมดสเต็ปอินเด็กซ์และก็เป็นมัลติโหมดเกรดอินเด็กซ์มี3อย่างที่นิยมกันในปัจจุบันมาขยายความกันครับเห็นแล้วครับว่าสายไฟเบอร์มี3ชนิดนะครับที่นิยมกันอันแรกโหมดของแสงหมายถึงยังไงเอ่ยโหมดของแสงจากรูปครับเดาได้เลยก็คือถ้าเป็นซิงเกิลโหมดแสงเดินทางโหมดเดียวในสายเส้นนั้นไม่มีโหมดของแสงอื่นเลยถ้ามองก็คือมีคลื่นเดียวตรงไปเลยความถี่เดียวตรงไปเลยนะครับถ้าเป็นมัลติโหมดแสงเดินทางได้มากกว่า1เส้นทางจากรูปผลก็คือมีแสงทั้งเส้นสีฟ้าสีแดงสีดำแล้วแสงเหล่านั้นไปถึงปลายทางพร้อมกันไหมดูจากรูปครับไม่พร้อมเพราะอะไรไหมครับเส้นสีฟ้าไปถึงก่อนระยะทางสั้นสุดเส้นสีดำไปถึงที่2เส้นสีแดงไปถึงที่3คำถามถ้าสมมติว่า3สีเนี่ยเอาไปประกอบเป็นข้อมูลอันเดียวกันข้อมูล3อันทยอยมามันจะเกิดอะไรขึ้นมันไปถึงไม่พร้อมกันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าสมมติผมส่งข้อมูลเป็นอย่างนี้ไปบางส่วนทยอยไปบางส่วนอีกสีหนึ่งทยอยไปอีกสีหนึ่งทยอยไป3สีนะเป็นแท่งสูงเป็นข้อมูลแท่งสูงส่งไม่ถึงไปถึงปลายทางทยอยมาถึงสีฟ้ามาก่อนสีม่วงทยอยตามมาสีแดงตามมาหลังสุด
นั้นสิ่งที่คุณได้ก็คือไปถึงเหมือนกันครับแต่มันจะแบนราบใช้ระยะเวลาการถึงไม่เท่ากันนี่คือสาเหตุของหลายโหมดความเร็วไม่เท่ากันนะครับถ้าจากภาพนี้ผมให้เดาระหว่าง2ตัวนี้ครับแบบมัลติโหมดหรือซิงเกิลโหมดอันไหนจะมีความเร็วในการส่งข้อมูลได้ดีกว่าครับถ้าผมนำขนาดนี้เลยตอบไม่ถูกได้ไงซิงเกิลโหมดดิเพราะว่าแสงมายังไงก็ไปอย่างนั้นไม่มีการแตกตัวจริงไหมเมื่อแสงมายังไงไปอย่างนั้นไม่มีการแตกตัวมันจะไม่เจอสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องของ inter-symbol interferenceเชื่อจะยากดูรูปไม่ยากคลื่นคุณส่งไปแท่งๆอย่างนี้ถ้าส่งแบบมัลติโหมดมันกระจายตัวออกห่างถ้ากระจายตัวห่างนะครับคุณมีพันหนึ่งสองขนาดนี้ถ้ามันกระจายตัวนะแวบอันหนึ่งแวบอันหนึ่งกระจายตัวมันมาไม่พร้อมกันแล้วตอนกระจายตัวมันมาไม่พร้อมกันผลรวมของมันครับตรงนี้ไม่มีรวมกับใครเท่านี้ตรงนี้เริ่มมีรวมกับอีกอันหนึ่งเห็นบางอย่างไหมครับเส้นสีแดงมันควรจะอยู่คนละอันมันควรจะบอกลอจิกอันนี้คือ1อันนี้คือ0อันนี้คือ1แต่เมื่อมันสเปรดพันออกไปพลังงานมันไปรวมกันตรงปลายที่มันสเปรดออกไปครับที่มันแพร่ออกไปมันกลับกลายเป็นนับเป็นพันขึ้นมาข้างบนอันเนี้ยเราก็ดีเทคผิดกลายเป็น1ซะงั้นมันส่งมาดีเทคผิดเออร์เลอร์ความเร็วมันก็ส่งเร็วไม่ได้คุณต้องส่งให้มันช้าลงเพื่ออะไรเวลามันช้าลงพันคุณก็จะยาวขึ้นอย่างเงี้ยโอกาสเกิดตรงนี้ที่มันจะรบกวนกันมันก็จะลดลงกว่าอีกทีนะครับถ้าความเร็วสูงพันมันจะถี่เข้ามาจริงไหมเราพันถี่เข้ามาคุณมีไอ้พันสเปรดมันก็จะไปเกี่ยวกันเหมือนอันนี้เกิดเออร์เลอร์ได้ง่ายเออร์เลอร์นี้เรียก intersymbol interference วิธีแก้ก็คือส่งให้มันช้าลงส่งมันช้าลงพันมันจะยาวมากไอ้พันที่สเปรดมันก็จะมีผลกระทบน้อยกว่าสรุปก็คือแบบที่เป็นซิงเกิลโหมดจะส่งได้เร็วกว่าแบบที่มัลติโหมดจุดสังเกตที่2ซิงเกิลโหมดจะมีสายเส้นเล็กกว่ามัลติโหมด2จุดครับต่อมาครับอินเด็กซ์ถ้าเป็น step index ดูรูปนี้ดัชนีของแกนกลางค่า index จะมีเนื้อเดียวกันเท่าเดียวกันทั้งแกนกลางถ้าเกิดมีค่า 1.5 ก็ 1.5 เท่าหมดเลยนะครับ cladding 1.48 ก็ 1.48 ไปเลยนี่ 1.5 เท่ากันหมดแต่ถ้าเป็น grade index ตรงกลางเนี้ย 1.5แล้วค่อยๆไล่ออกมาจนถึง 1.48 1.49 3 1.492 1.491 ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือ 1.48 ผลก็คือถ้าส่งหลายโหมดนะครับลงมาในสาย2เส้นนี้ตัวบนจะมีคุณภาพของสัญญาณด้อยกว่าก็คือตัวบนเนี่ยจะมีคุณภาพเหมือนกับที่ผมเล่าอันนี้เลยนะครับเหมือนกันครับพันสเปรดแต่ตัวล่างจะแก้อาการที่มันเกิดพันสเปรดดิ้งลงไปได้เพราะมันจะทำให้โหมดตรงนี้ครับตรงกลางเนี่ยให้ความเร็วของแสงวิ่งช้าที่สุดตรงรอบนอกแสงต้องเดินทางไกลมันทำให้แสงวิ่งเร็วกว่าเหมือนนี้ครับตรงกลางลาดเป็นลูกรังเลย
ขออนุญาตฮัลโหลสวัสดีครับเรื่องอะไรครับสอนอยู่ครับแสงกรุงเทพป่ะครับว่าไงครับเรียบร้อยยังครับงั้นผมไปที่แบงค์แล้วกันผมไปที่แบงค์ต้องอยู่ประจุสอนอยู่ครับสวัสดีครับขออภัยเมื่อกี้ผมถึงพูดถึงถนนตรงกลางเนี่ยผมให้เป็นลูกรังเลยแล้วผมมีตังค์แต่ไม่มากไปซื้อชาเขียวกินได้นะพอร์ชนะครับใช่ไหมก็แจกพอร์ชใช่ไหมเอามาวิ่งเส้นตรงกลางเลยวิ่งได้เร็วไหมมันก็เร็วไม่มากเพราะเป็นลูกรังเส้นที่ข้างขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นถนนคอนกรีตไม่ค่อยดีนะก็เอาแคมรี่แล้วกันวิ่งไปเส้นรอบนอกนี่ขูดขาดเลยเอาพิกอัพเก่าๆโลโกโสแต่ว่าทางบดอัดแอสฟัลต์อย่างดีสุดท้ายไอ้3คันมันก็วิ่งถึงทางพร้อมกันครับเพราะถนนมันไม่ดีถึงแม้รถมันจะเร็วแค่ไหนมันก็ขับไปถึงปลายทางพร้อมๆกันอย่างนี้ก็จะไปลดอาการของการสเปรดของพันธุ์ออกไปได้นะครับสรุปก็คือวิธีการนี้สร้างขึ้นมาเพื่อลดการเกิดพันธุ์สเปรดดิ้งแล้วเอา2 อย่างนี้ครับมารวมกันสร้างเป็นสาย3ชนิดสายชนิดแรกนะครับก็คือมัลติโหมดสเต็ปอินเด็กซ์คุณดูหนังสือคุณได้นะครับมัลติโหมดสเต็ปอินเด็กซ์อันที่2ขอไข่มัลติโหมดเกรดอินเด็กซ์และอันที่3ซิงเกิลโหมดเซตอินเด็กซ์มีสาย3ชนิด3ชนิดนี้อันไหนเร็วสุดอันล่างครับเร็วที่สุดอันไหนสายเส้นเล็กสุดอันล่างครับสายเส้นเล็กสุดอันไหนแพงสุดอันล่างครับอันล่างหมดเลยเพราะสายยิ่งเส้นเล็กยิ่งทำยากนะครับอันไหนใช้กับการสื่อสารทางไกลระหว่างชุมสายอันล่างครับพูดง่ายทางโทรคมนาคมระยะทางไกลอันล่างเท่านั้นที่ต้องการนะครับอันบนสุดเคยนิยมใช้ในระดับหนึ่งทำง่ายปัจจุบันเมื่อราคาสองอันเนี้ยมันใกล้กันมากอันบนก็แทบไม่ใช้ละจะใช้อันที่สองใช้ในที่ไหนใช้ในระยะทางใกล้ๆครับสายไฟเบอร์ที่เชื่อมในอาคารระหว่างตึก5ชั้น9ตึก5ชั้น15อย่างเงี้ยให้จะลากสายไฟเบอร์ใช้สายไฟเบอร์ชนิดนี้ถูกกว่าอุปกรณ์ง่ายกว่าล้อถึงแม้จะเยอะแต่ใช้ในอาคารก็ยังใช้ได้นะครับโอเคนะครับสรุปว่าสาย3ชนิดนิยมใช้จริงๆคือ2ชนิดชนิดขอไข่มัลติโหมดเกรดเด็กใช้ในอาคารระยะใกล้นะครับระดับการส่งข้อมูลสัก100 200เมตรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดส่งเป็น10กิโลเมตรอันล่างสุดเลยครับเท่านั้นเลยครับไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือกในสายไฟเบอร์มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือประเด็นของการสูญเสียในสายเองนะครับมันไม่ได้มีเท่ากันตลอดรูปนี้อาจจะจางๆนิดนึงเขียนซ้ำให้เส้นนี้คือเส้นของการสูญเสียรวมของสายขออนุญาตนิดขยายความโอเคมันคืออะไรในสายเนี่ยตอนสร้างมันมีโอกาสเกิดมีสิ่งเจือปนมีฟองอากาศเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นนะครับเกิดทำให้เกิดการลดทอนในตัวสายมันนะครับส่งแสงไปจำเพาะเจาะจงเลยที่ความยาวคลื่นเนี้ยจะลดทอนเยอะความยาวคลื่นอื่นจะไม่โดนอันนี้แก้ไม่ได้มันเกิดจากวัสดุเกิดจากการผลิตเลยมันแก้ไม่ได้ปุ๊บเขาเลยระบุขึ้นมาเป็นชาร์ตให้เห็นว่าสายมีการลดทอนเยอะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้
อยู่เมื่อมันมีการลดทอนเยอะตรงนี้เราจะไปบ้าใช้ที่ความยาวขึ้นนี้ทำไมคุณสังเกตนะครับว่าเวลาตอนพูดถึงความยาวขึ้นของสายความถี่ของแสงต่างๆเหล่านี้เขาจะไม่ได้พูดเป็นลีเนียคือไม่ได้พูดอันนี้ต่ออันนี้นี่ต่อเป็นช่วงไม่ใช่พูดถึงความยาวขึ้นนี้แล้วกระโดดไปอันนึงเลยกระโดดไปอันนึงเลยเช่นที่ความยาวขึ้น 1,550 1,300 850เขาไม่พูดถึงที่ความยาวขึ้น 1,400 กว่าเพราะใครจะบ้าไปใช้ล่ะครับล้อสักขนาดนี้ใช่ไหมครับงั้นอุปกรณ์ต่างๆจะถูกมาผลิตมาเป็น3 Windows นี้ Windows สีแดงสีเขียวและสีฟ้าที่ใช้งานย่านประเภท800กว่านาโนเมตรจนถึงประมาณ 1,000 กว่านาโนเมตรนะครับแล้วก็ช่วง1,300 นาโนเมตรช่วง 1,550 นาโนเมตรช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับช่วงลดทอนจะต่ำกว่าเห็นไหมครับเราไม่ได้ใช้ทุกความยาวคลื่นจากนั้นนอกจากตัวสายมันเองแล้วนะครับก็มีการสูญเสียในประเด็นอื่นๆอีกเช่นการสูญเสียเนื่องจากหลายโหมดอันนั้นเล่าไปแล้วนะครับการสูญเสียเนื่องจากโครเมติกดิสโทร์ชันหรือการแพร่กระจายของแถบสีของแสงก็คล้ายๆกับตัวโหมดนะครับก็คือแสงมันจะไปเร็วไม่เท่ากันนะครับทำให้เมื่อความเร็วไม่เท่ากันแต่ข้อมูลไปถึงไม่พร้อมกันเชฟของมันก็จะกระจายตัวคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นลอสต่างๆจากเมื่อเห็นถึงลอสผมก็เชื่อมมาถึงประเด็นของอุปกรณ์สักนิดหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารของเส้นเดียวกันของแสงเนี่ยครับที่เจอบ่อยๆอันนึงก็คือคอนแทคเตอร์ครับคอนแทคเตอร์ไม่ได้มีมาตรฐานอะไรมากมายแต่ผู้ผลิตไหนทำขายดีใช้เยอะก็จะติดตลาดเช่นคอนแทคเตอร์ชนิด SC จะหน้าตาเหมือนในรูปนี้ครับ ST จะเป็นวงกลมมีขั้วล็อกนะครับและ LC จะเป็นตัวคู่ที่ผมไม่เห็น3อันนี้คือตัวที่ยมเยอะๆครับคุณจะเจอในพาเนลบอร์ดของตู้ไฟเบอร์ออปติกที่เป็นจุดเชื่อมต่อเชื่อมต่อจากสายข้างนอกมาไปเข้าในอาคารคุณต้องมีแพชคอร์ดหรือสายเชื่อมนะครับจากข้างนอกมาข้างในเนี่ยไม่ได้เชื่อมตายครับมันจะติดเป็นพาเนลเอาไว้เอาพอร์ตนี้ของข้างนอกมาเชื่อมกับพอร์ตนี้ของข้างในใช้แพทช์คอร์ดในการเชื่อมไอ้สายที่เชื่อมนะครับต้องต่อด้วยคอนเนคเตอร์ลักษณะนี้ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับคุณสังเกตอย่างหนึ่งผมหยิบรูปของคอนเนคเตอร์มาหยิบเป็นคู่มานั่นคือลักษณะของสายแก้วนำแสงว่ามันเดินทางเดียวครับงั้นคุณจะเดินไปและกลับคุณต้องมีสายสองเส้นนะครับมีสองเส้นตัวรับตัวหนึ่งตัวส่งตัวหนึ่งนะครับรอยต่อของการเชื่อมถ้ามันทำไม่ดีมันจะมีแสงสะท้อนกลับเข้าไปอันนั้นก็จะทำให้เกิดลอสนะครับถ้าคอนเนคเตอร์ดีๆลอส 0.1 dB รับได้ถ้าไม่ลอสเลยยิ่งดีครับลอสสัก1 dB เงี้ยไม่ไหวต้องเปลี่ยนแล้วล่ะลอสเยอะกันไประดับ 0.1 0.2 dB พอรับได้นะครับถ้าคอนเนคเตอร์ไม่ดีการเชื่อมต่อจะเกิดการสูญเสียในลักษณะต่างๆดังนี้นะครับอันแรกล้อที่เกิดจากระยะห่างไกลคือเกินไปอันนี้เกิดจากบางครั้งเราตอนเอาสายไฟเบอร์ใส่ไปในคอนเนคเตอร์แล้วขัดหัวไฟเบอร์ครับแล้วขัดจนเยอะเกินไปครับหัวมันสึกเกิดรอยต่ออันนี้ก็เกิดล้อแสงที่มากระจายกระเจิงออกไปข้างนอกได้ครับอย่างนี้ไม่ดีอันที่สองรูปร่างแกนกลางแตกต่างกันเช่นแกนกลางอันนึงเป็นวงกลมอันนึงเป็นวงรีอย่างเงี้ยเคยเจอครับอันนึงวงกลมผลิตมาดีเลยอันนี้มาจากจีนเป็นวงรีเลยเกิดบอกฉันไม่อยากเหมือนใครวงกลมเยอะแล้วฉันทำวงรีให้ดีกว่าก็ไม่ต้องใช้กับใครในโลกครับก็เกิดลอสขึ้นอันนี้เกิดจากการผลิตเพราะวิธีการผลิตสายแก้วนำแสงมันใช้การ
ทำเป็นแห้งพรีฟอร์มก่อนแล้วดึงครับใช้ความร้อนดึงเป็นเส้นยืดๆออกมาดึงเหมือนตังเมครับยืดไอ้ดึงๆถ้าเกิดคุณทำวัสดุของสารไม่ดียืดออกมามันไม่เป็นวงกลมครับตัวแกนกลางมันก็เป็นปัญหาปลายสายเกิดมุมเอียงอันนี้ก็เกิดจากการฝนหัวสายไม่ดีครับเกิดจากฝีมือคนไม่ดีก็ลอสเกิดจากค่าการรับแสงหรือนำมือเข้าอพาร์เชอร์แตกต่างกันก็เกิดลอสเกิดจากปลายขู่ขาดฝนไม่ดีเหมือนกันฝนก็ตัดสายกันพลายมี3เบอร์ฝนเบอร์หยาบก่อนแล้วก็เบอร์กลางแล้วก็เบอร์ละเอียดฝนเบอร์หยาบหยาบหยาบลืมฝนเบอร์ละเอียดขึ้นมามันก็ยังไม่เรียบพอครับอันนี้คุณภาพของคอนเนคเตอร์หวยเองครับต่อกันไปเสร็จแล้วแกนกลางมันเหลื่อมกันอย่างนี้ก็เกิดลอสวิธีการที่ทำให้ลอสไม่มีในสายไฟเบอร์คือทำให้มันเชื่อมแล้วแกนกลางมันต่อกันให้ดีที่สุดนั่นเองแสงก็ไปได้ดีนะครับปลายสายไม่อยู่ในระนาบคอนเนคเตอร์หวยเองครับต่อเสร็จแล้วมันไม่ตรงกันนะครับมันชิงเฉียงแสงก็ไปไม่ได้หรือคุณภาพของสายที่หวยครับอันหนึ่งแกนกลางใหญ่อันหนึ่งแกนกลางเล็กอันหนึ่งแกนกลางเล็กอันหนึ่งแกนกลางใหญ่มาต่อกันมันก็แสงก็ไปไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่เกิดปัญหานี้เลยถ้าใช้สายคุณภาพได้มาตรฐานดีคอนเนคเตอร์ได้คุณภาพมาตรฐานดีและคนต่อมีสกิลในการเชื่อมต่อที่ดีกลับไปที่เดิมครับสายไฟเบอร์ปัญหาก็คือต้องใช้ทักษะต้องใช้ทักษะสูงการเชื่อมต่อนอกจากใช้ขั้วต่อที่เป็นฟิสิกอลอย่างนั้นแล้วอีกอันหนึ่งครับที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อภายนอกอาคารเพื่อให้ทนน้ำทนฝนทนทุกอย่างทนแรงดึงขึ้นมาต้องทำการสไปซ์เอาสายไฟเบอร์สองอันครับปอกให้ดีให้เหลือแต่แก้ววางไว้ในเครื่องหลอมด้วยความร้อนครับไม่ต้องกังวลว่ามันเหมือนคุณเอาไฟแช็กไปนั่งลน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 เปล่าไม่ใช่คุณต้องเป็นความร้อนชนิดพิเศษที่ไม่เกิดขมเหลาไม่เกิดสารไม่เกิดข้อมูลอะไรที่มันไปทำให้แก้วไม่ใสงั้นชนิดของไฟที่เอาไปเผาต้องเป็นชนิดพิเศษด้วยครับไม่ก่อให้เกิดควันหรืออนุภาคอะไรเลยก็มีเครื่องที่ชื่อว่าเครื่องฟิวชั่นสไปซ์ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยครับตัดสายทำให้สะอาดไปวางให้ใกล้ๆกันเดี๋ยวมันจะมีเครื่องไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมเอ็ดอัพเอ็ดอัพให้สายมันตรงให้ระยะมันได้เอ็ดติดกันปุ๊บแวบเผาให้ร้อนติดกันใช้ได้เลยมีแค่ตังครับมีแค่ตังฝีมือไม่ต้องเยอะมากซื้อเครื่องนี้มาใช้นะครับใช้กับภายนอกเกิดความทนทานขึ้นมาไม่มีตังอะไม่มีตังก็ใช้สไปที่เป็นแมคานิกก็มีครับเป็นตัวประกับพอดีผมไม่ได้หยิบรูปมาให้ดูนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มีในการทดสอบแน่นอนในเทอมนี้จะมากจะน้อยก็คือเรื่องการคำนวณค่าลอสในสายคำนวณค่าลอสในสายอันนี้โฟกัสหน่อยนะครับระบบการสื่อสารด้วยสายใยแก้วนำแสงปกติก็จะมีภาพส่งจะส่งกำเนิดมาเป็น power p transmit ส่งมาถึงภาครับเป็น p receive ระหว่างนั้น p transmit ก็คือ power ที่ส่งไปฝั่งรับก็รับให้ได้ที่เหลือคือตัว loss ทั้งหมด loss ที่ไหน loss ที่เกิดจากคอนเนคเตอร์ต่างๆ loss ที่เกิดจากสายใยแก้ว loss ที่เกิดจากการโค้งงอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะทราบว่า power ฝั่ง receive จะมีค่ารับได้เท่าไหร่ตัว receiver เราจะรับได้ไหมเกณฑ์ง่ายๆเลยคือเอา power transmit ตั้งแล้วลบที่ loss ตัวไอ้คำว่าลบของผมหักลบนะครับพูดถึงหน่วย dB จำไว้เลยครับถ้าผมลบ power ผมใช้หน่วย dB เท่านั้นถึงลบกันได้ถ้าไม่ใช่ dB คุณต้องไปหารถ้าคุณใช้หน่วยวัตต์อยู่นะครับคุณต้องไปหารสองสิ่งนี้ห้ามปนกันนะครับโจทย์ให้วัตมาให้ดีบีมาหลอกคุณอย่าไปเชื่อคุณแปลงวัตให้เป็นดีบีให้หมดก่อนแล้วลบกันไม่อยากแปลงให้เป็นดีบีอะไรที่เป็นดีบีแปลงให้เป็นวัตให้หมดแล้วไปหารมี2วิธีแต่ผมแนะนำวิธีแรกแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นดีบีซะก่อนแล้วใช้วิธีหักลบกันดูจากตัวอย่างครับตัวยางมาเลยครับ 10.3
ให้หากำลังงานแสงที่รับได้ปลายทางในหน่วย dBm dB มิลลิวัตต์นะครับแล้ววัตต์ให้หา2หน่วยหน่วย dBm กับหน่วยวัตต์ถ้ามีการเชื่อมต่อตามพารามิเตอร์ดังนี้1มีระยะทางการเชื่อมต่อ20กิโลกำลังงานเอาท์พุตจากแหล่งกำเนิด P transmit เท่ากับ30มิลลิวัตต์ถูกเชื่อมต่อทุก5กิโลแต่ละการเชื่อมต่อมีล้อ2 dBระยะทาง20กิโลครับถูกเชื่อมต่อทุก5กิโลมีกี่ช่วง5กิโลที่1 5กิโลที่2 5กิโลที่3 5กิโลที่4มีการเชื่อมต่อกี่ช่วงครับ3นะครับข้อสอบผิดคุณบ่อยมากคุณเอา20แล้ว5ไปหารได้4แล้วเอา4นับเลยไม่ได้เหลือแค่3นั่นเองจริงไหมดูจากรูปนะครับดังนั้นล้อที่เกิดจากการเชื่อมต่อทุก5กิโลจะมีค่าเท่ากับ2 dB คูณ3เท่ากับ6 dB นะครับสูญเสียในสาย 0.5 dB ต่อกิโลเมตรคุณมี20กิโลเมตรก็คูณกัน20เข้าไปเท่ากับ10 dB นะครับคอนเนคเตอร์จากแหล่งกำเนิดมายังสาย 1.9 คอนเนคเตอร์ระหว่างสายไปยังตัวรับ 2.1 ไม่มีล้อจากการโค้งงอเพราะฉะนั้นล้อทั้งหมดมีค่าเท่ากับเท่าไรก็เอา6 dB บวก10 dB บวก 1.9 บวก 2.1 นั่นคือล้อทั้งหมดนี่ครับรวมกันเท่ากับ20 dB ถูกต้องนะจากนั้นกำลังตัวส่งมีเท่าไหร่ PT ลบ loss เท่ากับ PR งั้นล้อรู้แล้วครับ20 dB เหลือ PTพี่ทีโจทย์ให้มา30มิลลิวัตต์คุณแปลงมิลลิวัตต์ให้กลายเป็น dB นะครับ dBm เท่ากับ10 log P out หาร1มิลลิวัตต์นี่คือสูตรของ dBm นะครับคุณก็เอา P out เนี่ยครับ30มิลลิวัตต์ตั้งหารด้วย1มิลลิวัตต์เทค log ฐาน10ไปคูณด้วย10คุณได้ออกมาเท่ากับ14.8 dBm เพราะนั้นคุณรู้นี่แหละครับ PT คุณรู้ loss แล้วครับคุณสามารถหา PR ได้ครับอาจารย์ PR หาง่ายต้องทำเยอะอย่างนี้ก็ได้ครับไปตามมอเตอร์โชว์ PR เต็มหมดเลยยืนเรียงอยู่ถ้าหางั้นมานะครับคะแนนก็ไม่ต้องได้ไปนะ PR งั้นไม่เอานะครับ PR เขาเรียกอะไรนะ Pretty เนาะ Prettyอาจจะชอบตามมอเตอร์โชว์แต่คะแนนไม่ชอบด้วยนะครับเอา 14.8 dB ลบ 20 dB เหลือลบ 5.2 dBm เป็นคำตอบแรกคำตอบที่2ที่ผมต้องการก็คือมีค่ากำลังกี่วัตต์ในหน่วยของวัตต์คุณก็กดเลขครับ10กำลังลบ 5.2 dBm หาร10คูณ1มิลลิวัตต์คุณจะได้คำตอบก็คือ 301.99 ไมโครวัตต์เป็นคำตอบทำอย่างนี้ได้ได้คะแนนแน่นอนครับหนึ่งในตัวอย่างคุณลองกดที่เลขเองดูผมเชื่อครับว่ากดที่เลขผิดกันเยอะมากคือเลขอันไหนจะเข้าสอบอันนั้นใช้ตอนทดลองที่บ้านนะครับเชื่อผมอย่าเกิดปัญหาเหล่านี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอันนี้ให้กลับไปทำเองดู 10.4 นะครับกดเครื่องเลขผมทำตัวอย่างนี้ไว้ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างมากนักแต่อยากให้ดูในประเด็นต่างๆที่มากขึ้นให้ลองกดเครื่องเลขเองดูก็ตรงตามนี้ไหมนะครับ 10.4 ฉะนั้นผมก็จบในแอปพลิเคชันหลากหลายของไฟออปติกดังนี้ครับคุณเห็นในชีวิตประจำวันอันหนึ่งที่คุณจะเจอในอนาคตอันใกล้คือ Fiber to the Home FTTH ตัวนี้ที่คุณอยากดูทีวีที่ชื่อว่า 4K เคยได้ยินไหมครับทีวี 4K รู้จัก Full HD ไหม Full HD มีขนาดภาพคือ 1920x1080 ทีวี 4K จะมีขนาด4เท่าของนี้ครับขนาดแนวขวางเนี่ย เกือบ 4,000 พิกเซลระดับ Full HD นึกถึงBlu-ray Blu-ray Disc
หรือทีวีที่เป็นไฮเดฟของคุณอะไฟล์หนังเรื่องนึงอะ30กว่ากิก40กิกจริงไหมหนังบูเลอันนั้นแค่ Full HD นะแล้วทีวี 4K ก็เกือบ4เท่าอะหนังเรื่องนึงเป็น100กิกถ้าเกิดคุณจะดูเรียลไทม์คุณจะส่งมาทางไหนได้บ้างส่งผ่าน ADSL เหรอลืมไปเลยโมเด็มเหรอลืมไปได้เลยเซตเทอร์ไลท์เหรอลืมไปได้เลยไม่มีเส้นทางไหนครับนอกจากลากสายไฟเบอร์ถึงบ้านถึงจะดูทีวี 4K ได้อนาคตอันใกล้ครับทีวีกำลังจะมาครับมีตังค์หน่อยเก็บตังค์ไว้ประมาณสัก 500,000 นะครับเดี๋ยวซื้อได้หรืออย่างนี้ครับใครชอบดูบอลผมชอบเหตุการณ์นี้มากเลยคลิปมัลติวิววิดีโอที่พรีเมียร์ลีกมีสนามในสนามครับมีกล้องอยู่20กว่าตัวถ้าเกิดที่สนามถ่ายทอดทุกกล้องมาที่บ้านคุณล่ะแล้วตอนเตะลูกโทษอ่ะสมมติอาร์เซนอลเตะกับแมนยูนะครับให้ใครเตะดีอาร์เซนอลโดนโกงประจำให้ฟานเซอร์ซี่เตะแล้วกันนะครับเราอยากจะดูแมนยูเตะกล้องก็ถ่ายไปหลังฟานเซอร์ซี่เลยนะครับหลังโกอาร์เซนอลก็เสียวไว้อยากจะดูเหมือนโกจะเตะเราก็กดเลือกตรงโกถ้าได้อย่างนั้นดีไหมมันมากับต้นทุนครับคุณต้องมีไฟเบอร์ทูเดอะโฮมถึงจะรับทุกกล้องมาได้ไม่ได้แค่อยากดูอย่างเดียวครับคุณต้องมีเงินด้วยครับที่จะจ่ายนะครับจ่ายอยากกันเลยจ่ายตังค์ไหมจ่ายเดือน300ได้ไหมก็พอดูเคเบิลทีวีท้องถิ่นไปแล้วกันมีภาพมาเลย์ด้วยนะครับไฟเบอร์ทูโฮมมาแน่ครับการวางไฟเบอร์ทูโฮมก็ต้องขุดวางโครงข่ายใหม่ทั้งหมดนะครับอีกอันนึงที่คุณจะเจอบ่อยๆก็คือคำว่า DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing มีการรวมแสงนะครับรวมแสงเป็นสายไฟเบอร์เส้นเดียวอันนี้กำลังใช้อยู่เพราะว่าสายไฟเบอร์เนี่ยวางกันมาหลายสิบปีแล้วต้องการให้มีปริมาณข้อมูลเยอะขึ้นวิธีการก็คือมัลติเพล็กซ์ข้อมูลลงไปในสายเส้นเดิมครับอย่างเช่นกรณีนี้คือส่ง4ข้อมูลลงไปในสายไฟเบอร์เส้นเดิมปัจจุบันขยายไปถึง16 64 64แสงลงไปในสายไฟเบอร์เส้นเดียวก็เพิ่มความเร็วขึ้นไป64เท่าชื่อของนี้ก็คือ Dense Wavelength Division Multiplex ประเทศไทยก็ใช้อยู่นะครับที่ผมค้างตอนแรกไว้ก็คือพี่น้อยมีอะไรสอนอยู่สอนอยู่ครับพี่เดี๋ยวผมให้โทรกลับเนาะไม่อยู่คือไปละจัดวิจารณ์จัดวิจารณ์ครับครับผมข้าวไปวันนี้ป๊อปปูล่าจังโทรศัพท์เข้ามาตลอดผมค้างไว้ตอนแรกคืออีสายไฟเบอร์ที่วางทั่วโลกมันเยอะน้อยขนาดไหนนี่คือล่าสุดที่ผมเพิ่งรีทรีฟมาตอนต้นเทอมภาพของสายโครงข่ายของไฟเบอร์นะครับผมเข้าไปที่เว็บนี้ครับ submarinecablemap.com นะครับ submarinecablemap.comคุณสามารถเลือกดูโครงข่ายที่เชื่อมได้นะครับอันนี้เฉพาะของประเทศไทยอันนี้เชื่อมทั่วโลกมันสามารถตัดบางส่วนที่มันเราไม่เกี่ยวข้องออกไปได้อันนี้คือทั่วโลกคุณจะเห็นว่าโครงข่ายเชื่อมครอบคลุมหมดแล้วครับที่ใต้แม่น้ำใต้มหาสมุทรแรงต่างเชื่อมทั่วโลกแล้วไม่ได้มีเส้นเดียวบริษัทหนึ่งทำโครงข่ายของเขาบริษัทหนึ่งทำโครงข่ายของเขาเราจะไปจอยกับใครแค่นั้นเองนะครับเชื่อมทั่วโลกแล้วครับซับมารีนเคเบิลส่วนของประเทศไทยมีอยู่4สถานีหลักที่ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายไฟออปติกทั่วโลกชื่อสถานีชลี1อยู่เพชรบุรีชลี2อยู่ที่สงขลาชลี3อยู่ศรีราชาและชลี4อยู่
สตูลนะครับเชื่อมต่อทั่วโลกเชื่อมที่ไหนบ้างผมจบที่รูปนี้ครับผมกรองมานี่เฉพาะของประเทศไทยนะครับประเทศไทยอยู่นี่เราก็มีโครงข่ายที่ทำสัญญาเชื่อมโยงกับชาวบ้านเขาหลากหลายแต่ดีเทลมีโครงข่ายอะไรบ้างคุณลองไปกดดูครับผมมาให้ดูข้างๆนี้ครับมีของเอเชียแปซิฟิกเกตเวย์ของ FLAG European Asia ของ CVV 3ของ CVV 4ของ Thailand Indonesia Singapore ของ Asia America Gateway ของ Southeast Asia Japan Cable นี่คือเชื่อมเกตเวย์ไปทั่วโลกไม่ได้เชื่อมฟรีครับคนที่เป็นอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ต้องเสียสตางค์ค่าเชื่อมต่อนั่นคือสาเหตุว่าทำไมคนที่เป็นสวิตช์ provider ต้องมาเก็บค่าบริการอินเทอร์เน็ตจากคุณเพราะว่าเขาต้องออกเนี่ยครับไปเสียเป็นค่าใช้จ่ายพี่แต่ว่าคนในประเทศไทยทั้งหลายล้านคนจ่ายคนละนิดคนละหน่อยก็เป็นค่าใช้จ่ายเพียงพอที่เอาไปเชื่อมต่อทั่วโลกได้นะครับอินเทอร์เน็ตจริงไม่ฟรีแต่เพราะว่าเราแชร์กันนะครับมันก็เลยมีต้นทุนที่ถูกลงนะครับครับวันนี้ก็หมดแล้วสำหรับเนื้อหาของวันนี้